วัสดีครับสวัสดีนักท่องเที่ยวทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สวนสัตว์เชียงใหม่กระผมเบิร์ดแลนด์แดนสวนสัตว์ครับนักท่องเที่ยวครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับทำให้เราเนี่ยต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal นะครับการเที่ยวสวนสัตว์ก็เช่นเดียวกันครับเราต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขเขากำหนดไว้นะครับเช่นการสวมแมสนะครับการเว้นระยะห่างในการเที่ยวชมนะครับวันนี้นะครับการเที่ยวชมสวนสัตว์ในรูปแบบใหม่วิถีชีวิตแบบใหม่ในการท่องเที่ยวจะเป็นแบบไหนนะครับเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านตามผมไปได้เลยครับหากนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงนะครับจุดแรกเลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวนะครับก่อนที่ท่านจะไปยังจุดคัดกรองวัดไข้ครับวัดอุณหภูมิข้างหน้านะครับจอดรถบนตึกสีน้ำตาลนะครับลงทะเบียนใต้ตึกสีขาวนะครับสวัสดีค่ะเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะขออนุญาตวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะหลังจากที่นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการตรวจวัดไข้ถือว่าเป็นจุดคัดกรองจุดที่1นะครับนักท่องเที่ยวท่านใดที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 ถือว่าผ่านเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับสติ๊กเกอร์สีเขียวแล้วขับรถเข้าไปข้างในได้เลยครับพาหนะทุกคันที่จะเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ต้องผ่านบ่อฆ่าเชื้อตรงนี้ก่อนครับหากนักท่องเที่ยวท่านใดที่ตรวจอุณหภูมิยังจุดคัดกรองที่1ไม่ผ่าน 37.5 องศาเซลเซียสท่านจะต้องมาที่จุดพักและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายซ้ำณจุดนี้หากการตรวจวัดซ้ำอุณหภูมิต่ำกว่า 37.5 ท่านสามารถเข้าสวนสัตว์ได้แต่หากท่องเที่ยวท่านใดที่มีการตรวจซ้ำแล้วอุณหภูมิยังสูงเราจะขออนุญาตแนะนำให้ท่านไปพบแพทย์ครับหลังจากที่นักท่องเที่ยวผ่านจุดคัดกรองการตรวจวัดไข้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักท่องเที่ยวจะต้องมาซื้อบัตรเข้าชมสวนสัตว์ณจุดนี้โดยเจ้าหน้าที่ของเรานะครับจะสวมแมสและใช้ภาชนะในการรับเงินเพื่อลดการสัมผัสโดยตรงกับนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนจองการเที่ยวชมสวนสัตว์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านต้องจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมยังจุดที่เราจัดไว้ให้นะครับโดยสถานที่ที่เราจัดไว้ก็จะมีการเว้นระยะและระหว่างตัวเจ้าหน้าที่กับนักท่องเที่ยวเองเราก็จะมีแผ่นกั้นเพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ครับนักท่องเที่ยวติดต่อลงทะเบียนไทยชนะตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเช็คอินการเข้าใช้พื้นที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่จากนั้นท่านจะได้รับสติ๊กเกอร์สีส้มหลังจากนั้นเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ของเราได้เลยครับหากนักท่องเที่ยวท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สวนต้อนรับและประชาสัมพันธ์ครับนักท่องเที่ยวที่ผ่านการลงทะเบียนและรับสติ๊กเกอร์สีส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเข้าชมสวนสัตว์จะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองจุดสุดท้ายหากนักท่องเที่ยวท่านใดที่ไม่ได้สวมแมสมาทางสวนสัตว์เชียงใหม่ของเรามีแมสจำหน่ายครับเหมือนที่ผมใส่อยู่นี่ครับหากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะนั่งรถบริการนำเที่ยวรอบสวนสัตว์จะต้องมีการซื้อบัตรแบบเว้นระยะครับในการนั่งรถบริการนำเที่ยวรอบสวนสัตว์ก็ต้องมีการเว้นระยะในการนั่งเช่นเดียวกันครับหากนักท่องเที่ยวท่านใดที่ต้องการการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวเรามีบริการรถกอล์ฟให้เช่าครับในการเข้าชมสัตว์ทุกส่วนจะแสดงนะครับนักท่องเที่ยวจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ครับในการเข้าชมสัตว์ตามส่วนแสดงของสัตว์ต่างๆต้องมีการเว้นระยะในการเข้าชมครับหน้าส่วนจะแสดงของสัตว์แต่ละชนิดเราก็จะมีการกำหนดจุดเว้นระยะห่างในการเข้าชมสัตว์โดยมีรอยเท้าของสัตว์ชนิดนั้นๆอยู่บริเวณหน้าส่วนจะแสดงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวช่วยยืนตามจุดที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ด้วยครับหลังจากที่นักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าชมส่วนจะแสดงของสัตว์แต่ละชนิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่ท่านจะออกจากจุดชมสัตว์ต่างๆขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ด้วยครับ
านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็เดินมาถึงศูนย์อาหารหน้าสวนสัตว์แสดงสัตว์แอฟริกาแล้วนะครับเนี่ยในการชมสวนสัตว์รูปแบบใหม่แบบนี้กับผมจะนั่งเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างจากผู้คนท่านอื่นนะครับที่จะไม่ได้มานั่งรวมกันอย่างใกล้ชิดเหมือนเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวผมเริ่มหิวแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปสั่งอาหารก่อนนะครับหากท่านท่องเที่ยวเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านเช็คเอาท์เพื่อออกจากระบบไทยชนะของทางสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยครับนักท่องเที่ยวท่านใดที่คิดถึงเพื่อนสัตว์ป่าของเราเพื่อนสัตว์ป่ารอต้อนรับทุกท่านอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่แล้วนะครับสวมแมสตลอดการเที่ยวชมเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเที่ยวชมของสวนสัตว์เชียงใหม่อย่างเคร่งครัดสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์แห่งความสุข Zoo of Happiness สวัสดีครับ